และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่พวกเขาทั้ง8คนได้มีโอกาสทำก็คือพวกเขาได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มใหม่ล่าสุดของนักร้องขวัญใจมหาชน2ปีซ้อนจากเวที Nine Entertainment Award รุ่นพี่เดอะสตาร์ของพวกเขาบี้สุกริตวิเศษแก้วกับอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่ารักนะคะซึ่งก็ทำเอาพวกเขาทั้ง8คนตื่นเต้นกันมากเลยทีเดียวครับไอดอลเลยครับเพราะว่าพี่เขาพัฒนาตัวเองตลอดแบบแอคทีฟตัวเองตลอดครับเจ๋งมากในเรื่องของการร้องการเอาคนอยู่การอยู่บนเวทีแล้วเขาเป็นคนที่น่าสนใจเราสามารถดึงดูดคนได้ดีมากพี่บีโคตรเท่เลยแบบดูฟิลพี่เขาอะแบบคือพี่เขาเสืออารมณ์ทุกคำพูดของเขาครับทุกคำการร้องคือทุกประโยคของเขามีความหมายคำหนึ่งคำมีความหมายหมดเลยครับก็ชอบค่ะชอบพี่บีหนูชอบพี่บีค่ะก็เก่งนะคะพี่บีเก่งสุดยอดค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เจอตัวจริงก็ปลื้มค่ะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วโหพี่เขาเก่งจริงคือแบบร้องเต้นเป็นวิธีกรร้องต่ออะไรเงี้ยโดยไม่กินน้ำเลยแล้วก็แบบไม่เหนื่อยแล้วก็แบบทำได้เรื่อยๆแบบสุดยอดนะคะอย่างเพลงเร็วอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเต้นแบบคือเขาเต้นดูไม่ได้ออกแรงเยอะค่ะแต่ว่ามันดูแข็งแรงมันดูแบบมีพลังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็น่าเอามาปรับใช้กับเวลาเราร้องเพลงเร็วค่ะสวัสดีพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็มีน้องๆ The Star 7ใช่ไหมครับสวัสดีครับแต่ละคนดูเด็กกันเหลือเกินนะฮะจริงๆเราก็ต่างกันไม่กี่รุ่นนะครับผม3นี่เท่าไหร่ครับก็แค่รุ่นเดียวเองใช่ไหมขอบคุณทุกคนมากที่มาในงานเปิดอัลบั้มของผมครับชื่ออัลบั้มว่ารักนะคะรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันแอมก็เคยดูพี่บี้ตอน The Star 3ด้วยแอมรู้สึกว่าเขาเป็นแบบคนละคนไปเลยอ่ะเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้แบบไกลมากสูงมากจนแบบเป็นแบบพี่บี้แบบทุกวันนี้กราฟเขาขึ้นไปเรื่อยๆครับก็คือแบบโอ้โหคือเขาพัฒนาได้จริงๆอ่ะครับคือเห็นชัดเลยครับเพลงช้าเขาก็แบบสีหน้าอะไรเงี้ยค่ะอินเนอร์เขาแบบส่งไปให้ทุกคนหมดเลยค่ะแบบโอเคสุดยอดคือการสื่อคอนโดของผมคือออกท่าทางครับแต่สำหรับพี่บี้คือมันจากใจจริงๆที่จะพูดแบบว่ารักนะคะอะไรเงี้ยคือเขาไม่ต้องทำท่าครับทุกคนรู้ด้วยตัวเองเลยว่าเขาพูดจริงๆเลยครับเสน่ห์ค่ะแล้วก็การที่เขาแบบเอาคนอยู่อย่างเงี้ยคือคนเยอะมากนะคะก็คือมีหลายชั้นแบบเขาคนนี้คือแย่งหมดเลยคืออาจจะมีคนที่เดินอยู่อย่างเงี้ยแค่พี่บี้ร้องแค่พี่บี้พูดคำหนึ่งเหมือนกับว่าทำให้คนพวกนั้นแบบหยุดแล้วก็หันมามองเขาได้เลยอย่างเงี้ยพี่เขาสื่ออารมณ์ออกมาแบบสุดยอดครับพี่บี้เข้าถึงอารมณ์เพลงทุกคำอะแล้วหนูก็เชื่อว่าคนที่ดูอยู่ข้างบนหรือไม่ก็ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็รับถึงเหมือนกันนะคะจริงๆที่หนูดูก็มาเหมือนแบบพี่บี้เขามาจากข้างในก่อนที่จะร้องเพลงค่ะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นหนูก็เลยคิดว่าถ้าแบบคนจะร้องเพลงก็ต้องแบบนี้มันมาจากข้างในก่อนรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉัน
าเป็นกองเพื่อฝันอยู่คนเดียวฉันคงอยู่ไปวันๆแต่ถ้ามีเธอถ้าเรามีกันมันคงไม่ธรรมดาพอเธอเนี่ยก็มาเป็นพันต้องมองต้องมองยิ่งมองไปนานยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบพอชอบไปนานยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักดูไงคะแบบดูให้ดูทุกอย่างว่าพี่ๆเขาทำยังไงคนถึงรักเขามากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจครับว่าไม่จำเป็นต้องท่าตลอดมาจากใจร้องให้เข้าไปอยู่ในเพลงครับแล้วก็คิดว่าจะเอาไปใช้ได้ไม่เหมือนกับพอได้เห็นตัวอย่างปุ๊บเราเห็นว่าแบบมันชัดเจนมากแบบสื่อสารกับคนดูก็ตอบรับดีอะไรเงี้ยถ้าผมแบบทำได้ขนาดนั้นผมก็คงจะดีใจกับตัวเองมากๆเลยแต่ว่าคงต้องอีกเยอะอีกเยอะอีกยาวไกลเลยแหละครับและนี่ครับคือดาวอีกหนึ่งดวงจากเวทีเดอะสตาร์ที่กลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วและใครที่อยากจะฟังและสัมผัสกับอัลบั้มรักซึ้งๆ สนุกๆอัลบั้มนี้ละก็ไม่ต้องรอนานครับเพราะอัลบั้มรักและแค่ของบี้สุกริตวางแผงแล้ววันนี้ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อกับกิจกรรมของพวกเขาทั้ง8คน